أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความสิริมงคลบารอกาตจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าประธานมายังมัจลิสการเรียนรู้มัสยิดเนี้ยมะตุลลอฮฺทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอชุกรและก็ขออัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกริลลาฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เรานั้นได้มาพบปะพูดคุยกันในมัจลิสแห่งการเรียนรู้ในหลักการศาสนาวันนี้นั้นเป็นวันที่เราคุยแบบสบายๆนะเพราะว่าเราเป็นคนสองโลกใช่ไหมคนสองโลกเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตเพราะนั้นพอเราเป็นคนสองโลกในที่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าว่าเรากำลังเป็นคนที่จะจิรนัยขัดเกลาจิตใจตัวของเราเองเนาะเพื่อที่จะมาเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติในการเป็นตัวแทนที่ได้รับการสืบทอดมรดกจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นประการที่สำคัญว่าเรานั้นมีความสำคัญคราวนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพิเคราะห์และก็ไตร่ตรองในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้และเราเองนั้นก็จะต้องเอาใช่ไหมจะต้องเอาปัจจัยยังชีพนั้นเนี่ยมาใช้ทำนาในโลกแห่งนี้เพื่อเรานั้นจะได้เอานาในที่นี้นี่ไม่ใช่นาธรรมดานะมันเป็นเรื่องของนาอะไรนะต้องเป็นการทำนาแบบเนื้อนาบุญนะต้องเป็นเนื้อนาบุญเพราะนั้นพอบอกว่าทำนาเนื้อนาบุญนั้นหมายความว่าเรานั้นจะต้องหว่านเมล็ดพืชหว่านสิ่งที่เรานั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ปัจจัยยังชีพแล้วก็ใช้ปัจจัยยังชีพโดยไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์ให้มามันเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นจะต้องแสวงหาด้วยนะว่าปัจจัยยังชีพที่พระองค์ให้มาด้วยการกำหนดของพระองค์นั้นแต่เราก็จะต้องแสวงหาดำเนินการใช้มันในโลกแห่งนี้ในดุนยาแห่งนี้เพื่อเรานั้นจะไปเก็บเกี่ยวในโลกหน้าเพราะเรานั้นมีอยู่สองโลกนั่นก็คือทำไมเขาบอกว่าเวลาเราบอกว่าเรานั้นผ่านโลกมาสัก5โลกแต่พอพูดถึงวันนี้กำลังบอกว่ามีแค่2โลกเท่านั้นแหละสำหรับเรานั่นหมายความว่าภารกิจที่เราจะต้องใช้กับภารกิจในการเก็บเกี่ยวนั้นมีแค่2อย่างเท่านั้นก็คือการทำในโลกดุนยาแห่งนี้กลับไปเก็บเกี่ยวในโลกอาคิเราะห์คราวนี้ถ้าเกิดเรามานั่งดูว่ามันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนั่นก็คือในเรื่องเขาบอกว่าอัลกุรอานได้บอกกับเรานะว่าชีวิตของคนเรามนุษย์เรานั้นเนี่ยตายสองหนเกิดสองหนท่านเชื่อประเด็นนี้ไหมฮะเขาบอกว่ามนุษย์นั้นตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งตายตอนไหนล่ะตายตอนไหนอ่ะตายตอนหลับใช่เหรออะไรนะตายตอนที่เรายังเป็นดินนั่นแหละก่อนที่เราจะเป็นมนุษย์เราเป็นดินมาก่อนใช่ไหมนั่นแหละตายพออารุเข้ามาคลอดออกมากลายเป็นเกิดตายอีกครั้งเมื่อไหร่พรุ่งนี้ฮะ
ตายพรุ่งนี้สิเขาบอกแล้วว่าต้องคิดว่าต้องตายหลังจากวันนี้ไปก็ต้องพรุ่งนี้ถ้าบอกอีกวันมะรืนเนี่ยเราก็ไม่เตรียมตัวทำอะไรแล้วสิเห็นไหมเราต้องพร้อมตายตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็จะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเกิดมาอีกครั้งหนึ่งตอนไหนล่ะกิยามะห์ไงและทีนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยไม่ต้องคุยอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องขอปัจจัยยังชีพจากอัลเลาะห์แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องนอนกันแล้วเพราะได้รับจากสิ่งที่เรานั้นอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นถึงกำลังบอกว่าการที่อิสลามได้สอนเราว่าอินซานนั้นมีอยู่2การใช้ชีวิต2การตายชีวิตเนี่ย2การเกิด2การตายเราต้องทำหน้าที่อย่างไรให้เรานั้นเป็นคนที่เป็น2โลกให้ได้เพราะนั้นคำยืนยันว่าไอเราเนี่ยเกิด2ตาย2เนี่ยชัดเจนในซูเราะห์อัลบากอเราะห์ใครจำซูเราะห์อัลบากอเราะห์ในอายะนี้ไหมอะไรนะจำได้ไหมกับซูเราะห์กอฟิรก็พูดย้ำอยู่2จุดนะครับซูเราะห์อัลบากอเราะห์ในอายะที่28ก็บอกกับเรานะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกัยฟะตักฟุรูนบิลลาห์วะกุมตุมอัมวาตัมฟะอะห์ยากุมซุมมายุฮยีกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมายุฮยีตุกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุรญูนพวกเจ้าอย่าได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ได้อย่างไรทั้งที่พวกเจ้านั้นปราศจากชีวิตมาก่อนแล้วคือตายมาแล้วแล้วพระองค์ก็ให้เจ้านั้นมีชีวิตขึ้นมาอีกและภายหลังจากนั้นก็ส่งให้เจ้านั้นตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะส่งให้พวกเจ้ามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำเจ้านั้นกลับไปหาพระองค์เพราะนั้นเนี่ยเราบอกว่าในอายะห์นี้ก็พูดถึงแล้วแต่ในซูเราะห์กอฟิรในอายะห์ที่11ก็พูดย้ำอีกนะครับพูดย้ำอีกว่ากอลูร็อบบานาอามันตันัสตันไตวะอะห์ยัยตานัสตะไตฟะตะรอฟนาบิซุนูบินาฟะฮัลอิลาฮูรูจิมมินซะบีลบอกว่าพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราพระองค์ท่านได้ทรงให้เรานั้นตายถึง2ครั้งและพระองค์ท่านได้ทำให้เรานั้นมีชีวิตถึง2ครั้งดังนั้นเราขอสารภาพต่อความผิดทั้งหลายของพวกเราดังนั้นจะมีทางออกแก่เราไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สาระสำคัญของการเป็นคน2โลกสาระสำคัญในการที่กำลังจะสอนชีวิตของเราว่าการที่เราจะเป็นคน2โลกในวันนี้เรานั้นจะต้องจรณัยการใช้ชีวิตในสิ่งที่พระองค์ให้มาแล้วจงทำนาบุญในโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ต้องไปหวังที่จะทำนาในโลกอาคิเราะห์เพราะวันนั้นจะไม่มีที่นาที่เรานั้นจะเอาเนื้อนาบุญนั้นไปใช้เท่านั้นเองในวันนั้นเพราะนั้นถึงบอกได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้พอเราบอกว่าเราจะต้องเป็นคนสองโลกนี้เราต้องเข้าใจของการเรียนรู้ก่อนมัจลิสแห่งนี้เกิดจากการเรียนรู้เพราะนั้นการเกิดจากการเรียนรู้นั้นก็คือการรู้จักพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เอาสรัตถะแห่งคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาทำความเข้าใจแล้วก็ดูแบบอย่างของคนที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ที่สมบูรณ์แบบที่มีแบบอย่างที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อใช้ไปเก็บเกี่ยวในโลกหน้าเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันจะมีความเกี่ยวข้องในการที่เราจะใช้ชีวิตในโลกแห่งการดำเนินชีวิตอยู่นี้เนี่ยเราจะทำมันอย่างไรเราก็จะต้องศึกษา
วิถีชีวิตและการเรียนรู้โดยเฉพาะที่อนาเคยบอกรอบที่แล้ววันนี้เราเป็นคนสองโลกแต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจะมีพาสปอร์ตจากโลกนี้เพื่อไปสู่สวรรค์ของพระองค์แต่นั้นพอวันนี้เรากำลังบอกว่าการจิรนัยชีวิตของเราในการเดินทางในการใช้ชีวิตของเราเพื่อกลับไปหาพระองค์นั้นเพื่อหวังการตอบแทนของสวรรค์แต่วันนี้กำลังจะบอกพวกเราว่าการที่เรานั้นจะต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ที่แปลกแยกจากมรรคโลภที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์นั้นมาด้วยกับสิ่งที่ท้าทายคงไม่ต้องบอกเพราะว่าเคยมานั่งคุยกันที่นี่หลายรอบแล้วว่าความท้าทายของความเป็นมนุษย์ต้นแรกของมรรคโลภที่อัลเลาะห์ทรงสร้างนั้นมรรคโลภอื่นๆก็ไม่ได้ปลื้มปิติยินดีแต่แน่แท้แล้วสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์นั้นทรงสร้างขึ้นมานั้นมันเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์และเป็นการกำหนดของพระองค์เพื่อจิรนัยการใช้ชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในกรอบแห่งอิสลามคำว่าอิสลามมันกำลังจะพูดถึงในเรื่องของหลักการสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นการต่อยอดการเป็นคนสองโลกนั่นก็คือเรื่องของกุตบะฮ์เมื่อวานนี้ที่ก่อนได้นำเรียนไปแล้วว่าเรานั้นต้องเข้าใจบริบทคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องทบทวนการใช้ชีวิตและก็กลับบำบัดจิตด้วยกับคำดำรัสแห่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและทวนทดสอบศึกษาแนวทางกับจริยวัตรของการเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบอย่างนั่นก็คือศาสดาแห่งเราแล้วก็ยังคงมีหน้าที่ในการใช้ชีวิตจิรนัยชีวิตในการขอความคุ้มครองการใช้ชีวิตของเราให้พ้นจากการอาซาบทั้งโลกนี้และหวังผลตอบแทนในโลกหน้านี่คือหน้าที่ของคนที่อยู่ในโลกที่หนึ่งคือโลกดุนยาแห่งนี้ไปนั้นทย้อนกลับไปในเรื่องที่เราบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจะทำอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้อยู่แบบไหนก็ได้ที่มีการศึกษาอัลอิสลามที่ถูกต้องแล้วจงใช้โลกดุนยานี้เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นคำว่าทางผ่านมีความสำคัญก็คือว่าเป็นถนนที่ไม่โดนปิดกั้นถูกป่ะทางผ่านนี่นะแต่คำว่าพอบอกว่าทางผ่านนั้นหมายความว่าทางที่เรานั้นจะต้องใช้ชีวิตในชั่วขณะเดียวเท่านั้นแล้วก็จะต้องเอาปัจจัยปัจจัยของเราที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างปัจจัยปัจจัยในการใช้ชีวิตของเรานอกจากการศึกษาเรียนรู้ในกิตาบุลลอฮ์แล้วดูแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วสิ่งที่สำคัญคือทำความเข้าใจในศาสนบัญญัติแห่งอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลลาเมื่อใดก็ตามมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ทำความเข้าใจรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลลาแต่ปฏิเสธแนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลลาหรือปฏิบัติอย่างไม่ครบถ้วนมันก็อยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยกับการเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ถ้าเกิดไม่ได้ยังประโยชน์กับตัวเองกับคนอื่นกับมนุษย์อื่นคนเหล่านั้นก็คือคนที่อยู่ในสภาวะที่ขาดทุนขาดทุนในที่นี้ไม่ต้องไปบอกเลยว่าขาดทุนอะไรแต่กำลังจะบอกกับพวกเราว่าคนที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้แล้วเอามรดกปัจจัยยังชีพเป็นสรถะในการดำเนินชีวิตแต่ไม่เอาในเรื่องของการทำความเข้าใจในสรถะแห่งปัจจัยที่พระองค์ให้ในโลกดุนยาแห่งนี้คนนั้นอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้แบบศูนย์เปล่ามันต่างกันอย่างไรมันต่างกันก็คือว่า
ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้ก่อประโยชน์เลยสิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดฟิตนะที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้และภัยบาละที่ถูกอาสาบในโลกดุนยาแห่งนี้แล้วช่วงไหนล่ะที่เราจะพ้นจากภัยบาละจากการอาสาบที่จะมีเวลาในการใช้ชีวิตของเราเพื่อที่จะเตรียมเสบียงกลับไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความเข้าใจง่ายๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวันไหนเรายังคงใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้ไตร่ตรองใช้มันสมองเราเลยซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในมัจลิสของเราเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การพูดคุยในหลักการทำความเข้าใจและรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สรถะในการใช้ชีวิตเนี่ยคำว่าสรถะนี่ก็คือไอ้ชีวิตบ้านๆชีวิตที่เราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยชีวิตที่วางทุกสิ่งอย่างวางความรักในโลกดุนยานี้วางการใช้ชีวิตของเราบนเส้นทางที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นแบบอย่างโดยสืบทอดเจตนารมณ์ที่ได้รับมรดกจากท่านนบีทิ้งมรดกปนี้ข้อเปรียบเทียบก็คือว่าเมื่อวานก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งว่ามนุษย์นั้นชอบเตรียมมรดกให้กับคนที่จะอยู่ต่อที่อยู่บนหน้าแผ่นดินของเราแล้วก็หวังอย่างเดียวว่าเขาคงจะอาลัยอาวรณ์และขอบคุณเราเปล่าลูกหลานของเราได้สมบัติของเราอาลัยอาวรณ์ไหมมันก็มีบ้างแต่ถ้าจะอาลัยอาวรณ์จนถึงไม่เป็นอันไหนเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะเขานั้นยังคงต้องใช้ชีวิตและใช้การใช้ชีวิตให้เขานั้นมีความอยู่รอดในโลกดุนยานี้ที่จะไปหาพระองค์เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำทรัพย์สมบัติปัจจัยยังชีพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้กับลูกหลานของเราเพื่อหวังให้เขานั้นจะมานึกถึงเราแล้วเนี่ยหายากแต่จะทำอย่างไรว่าไอ้สิ่งที่เราทิ้งมาสิ่งที่เขาเห็นเรามาสิ่งที่เขาดูเรามาเจตนารมณ์ของเรามาแล้วเราเขาเอาไปใช้ชีวิตต่อแล้วภาคผลบุญนั้นได้กลับมาที่เราไอ้เนี่ยเป็นประการที่สำคัญกว่าคงไม่ต้องไปบอกว่าเวลาเราเสียชีวิตแล้วมี3อย่างจะตามเราไปเห็นไหมอีก1,000อย่างนั้นไม่ตามเราไปเลยแต่ต้องบอกไว้ด้วยว่าไอ้3อย่างที่จะตามเราไปเนี่ยอย่าได้ไปหวังเป็นมรดกที่คนอื่นนั้นจะทำให้เราเราทำเองแล้วเราทำเองไม่ได้บอกว่าต้องเสียปัจจัยยังชีพมากมายแต่ต้องเอาปัจจัยยังชีพนั้นเนี่ยด้วยกับจิรนัยการใช้ชีวิตของเราการใช้ตัวตนของเราการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆในการดำเนินชีวิตที่จะผ่านโลกแห่งนี้ได้เมื่อใดก็ตามที่บอกว่าถ้าเราคิดจะบริจาคและเรายังนึกถึงว่ารู้สึกเสียดายถ้าท่านรู้สึกอย่างนี้นะท่านอย่าได้บริจาคเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราคิดว่าการบริจาคนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการต่อเนื่องการต่อเนื่องเนี่ยหมายความว่ามันต้องเกิดจากการที่ทำอะไรมันซ้ำกันแล้วมันจะดีแล้วพยายามสะท้อนการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้อย่างที่บอกว่าเวลาละหมาดให้นึกถึงว่ามันความหมายมันคืออะไรเวลาตัชฮุดให้นึกถึงว่านั่นเป็นการพูดคุยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกาลิมะเป็นคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้พูดคุยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าอิงกับมันทุกอย่างมันคือการดุอาอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตที่เราจะเพิ่มพูนความรู้ของเราให้เรามีประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยเพราะเราเป็นคนสองโลก
การที่เป็นคนสองโลกไม่ใช่บอกว่าให้หนักไปทางโลกใดโลกหนึ่งแต่ให้ทำสองอย่างนี้ด้วยความเสมอภาคกันสมดุลมันให้ได้เพราะอะไรถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่ใช่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเคยเกิดขึ้นไหมในโลกดุนยาแห่งนี้เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็มีให้ดูดูกษัตริย์โกรูนเนี่ยใครรู้เรื่องกษัตริย์โกรูนบ้างว่าอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้สุขสบายมีอำนาจวาสนามีการเงินแค่ไหนกษัตริย์โกรูนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อเป็นมหาอำนาจเอาคิดแค่ง่ายๆเนี่ยเฉพาะกุญแจตู้เซฟหรือกุญแจเก็บสมบัติของเขาเนี่ยผู้ชายร่างใหญ่กำยำในสมัยก่อนเนี่ยต้องแบกหามกันเป็น7ถึง10คนด้วยซ้ำเนี่ยเฉพาะแม่เฉพาะกุญแจนะไอ้ข้างในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่สิ่งที่กำลังจะสอนกอรูนว่าเราจะใช้ชีวิตแบบกอรูนหรือว่าเราจะใช้ชีวิตแบบแนวทางอิสลามเราบอกเลยว่าเราแนวทางอิสลามแต่เราทำความเข้าใจอิสลามไหมไม่แต่เราเคยเองอิงกับการใช้ชีวิตแบบอิสลามไหมใช่แต่เราไม่ทำอย่างต่อเนื่องลองทำอย่างต่อเนื่องสิละหมาดแล้วละหมาดตามปกติแล้วละหมาด5เวลาแล้วละหมาดสุนัตแล้วลองดูคนติดยาดิถ้าเกิดว่าติดยาละหมาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองทำให้เป็นแบบนั้นแต่จะเป็นแบบนั้นคือมันต้องเกิดการซ้ำๆทำซ้ำๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่ทำซ้ำๆไม่รู้แล้วพยายามศึกษาว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บนโลกดุนยาแห่งนี้สิ่งที่เป็นการดำเนินการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราได้คิดอะไรบ้างถ้ายกตัวอย่างในการใช้โลกนี้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องของการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ใครไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วยกมือนะไม่ได้ขายแพ็กเกจนะใครไปแล้วยกมือให้ดูหน่อยสิอยากจะถามสิว่าทำไมตอนตะวาฟเนี่ยต้องสบายเฉียงอ่ะทำไมอ้าวนี่กำลังจะบอกว่าโลกดุนยาแห่งนี้มีที่มามีที่ไปทำไมต้องเปิดไหล่ขวาเพราะอะไรต้องตะวาฟอ่ะทำไมอ่ะไม่ตอบรู้เรื่องหรือไม่รู้เพราะท่านคิดดูว่าเคยบอกแล้วประวัติของท่านนบีว่าอยากจะกลับจากมักกะไปพอปีที่6แล้วก็อยากจะมาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์และทำไม่ได้พอถึงปีไหนที่ให้ทำอุมเราะห์ได้ปีที่7ปีที่8เปิดไหลเพื่อให้กุเรชรู้ว่าอิสลามเนี่ยกำยำนะมึงเนี่ยเห็นเนี่ยแค่นี้เห็นให้เห็นทำไมต้องตะฮัลลุนล่ะอันนี้ถามเนี่ยเอาความรู้เฉพาะแค่โลกดุนยาก่อนทำไมต้องตะฮัลลุนไอแสดงว่าไปทำฮัจญ์แล้วแซ่ไม่เล่าว่ะดิ ทำไมต้องตะฮัลลุนตะฮัลลุนในที่นี้เนี่ยจำได้ไหมเกิดตะฮัลลุนครั้งแรกคือตอนที่สงครามหรือสนธิสัญญาฮูไดเบียร์จริงๆตามหลักการการปลดอิหรอมนั้นมีเกิดขึ้นแล้วก็คือการตัดผมแต่สุนันให้ตะฮัลลุนโดยการโกนเพราะอะไรกำลังบอกอะไรกำลังบอกว่าคุณประชาชาติอุมมะห์นั้นจะเชื่อผู้นำไหมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเข้ามาถึงฮุดัยบียะห์แล้วเนี่ยเข้ามักกะห์ไม่ได้นี่ต้องตะฮัลลุนออกไปกลับไปยังมะดีนะห์ใหม่นบีประกาศว่าให้ตะฮัลลุนและสนับสนุนให้โกนศีรษะโดยท่านนั้นโกนศีรษะให้เห็นยังมีคนไม่เชื่อไหมที่ไม่ได้ตัดมีก็ตัดผมปกติแต่ฮัลลุนมันก็แค่ตัด
ขนแค่นั้นเองเขาก็ทำแล้วนบีสอนให้รู้ว่าฉันสั่งให้ตะฮัลลุลและสนับสนุนซุนนะห์ให้มีการโกนแล้วท่านนบีได้ยกมือขอดุอาจากการโกนหัวในฮุดัยบียะห์นั้นจึงเป็นที่มาสนับสนุนว่าตะฮัลลุลแล้วเนี่ยให้โกนเห็นไหมมีอีกทีนึงทำไมตอนแสแอและมารวะเนี่ยให้ผู้ชายวิ่งเหยาะๆตะกี้สบายเฉียงแล้วก็วิ่งเหยาะๆ3รอบแรกสำหรับผู้ชายที่มีความสามารถเพื่อให้เห็นว่าอิสลามนั้นกำยำแข็งแรงอิสลามนั้นมีเมื่อก่อนมันไม่ต้องผายผึ่งนะไม่ต้องไปทำอันนี้เพราะอะไรทำไมต้องบอกพอเส้นสีเขียวแล้วเนี่ยตอนที่แสแอแล้วให้ผู้ชายวิ่งเหยาะๆในตรงนั้นผู้ชายรู้ไหมเพราะเรากำลังบอกว่าตรงนั้นเนี่ยสิทธิหยัดเขาวิ่งหาน้ำใช่ไหมแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นั้นนะที่ให้ผู้ชายวิ่งเหยาะๆแต่นบีกำลังจะสอนผู้ชายให้รู้ว่าความเหนื่อยของผู้หญิงที่คุณทิ้งเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนในการวิ่งที่จะมาดูแลลูกไอ้เนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนบทเรียนนั้นกำลังบอกว่าในเวลาทำฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยได้บทเรียนอะไรบ้างไอ้เนี่ยแค่สอนวิธีหลักอีกอย่างนึงคือทำไมต้องผ่านแซ่ทำไมต้องมีแซ่คือผู้นำสมัยนบีมีผู้นำไหมมีแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วอิบาดัตตอนนี้ธุรกิจล้วนไปเองอ่านเองดูอาเองไม่รู้อะไรเลยที่เขาให้วิ่งเหยาะๆเขาให้วิ่งเหยาะๆนะรู้แล้วมันคืออะไรเพราะฉะนั้นมันมีวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกทุกท่านว่าถ้าท่านอยากจะให้สมบูรณ์แบบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันนะไอ้คำว่าอานาเนี่ยพยายามบอกกับทุกคนเลยว่าให้ดูตัวตนแล้วก็สำคัญตัวตนให้ดีๆให้ดีๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำรุกลที่5ทำรุกลที่5อันนี้กำลังพูดถึงการใช้ชีวิตนะยังไม่ถึงโลกหน้าเลยอันนี้กำลังคุยในการปลูกนานะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อนาบุญไปเก็บเกี่ยวในโลกหน้าอันนี้แค่บอกเนี่ยแสดงว่าวันนี้บอกเผยมา2อย่างแล้วเพราะนั้นทุกอย่างที่นบีให้มานั้นมีเหตุผลทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานคำพูดประทานประวัติผ่านรัฐธรรมนูญการใช้ชีวิตคือคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีเหตุมีผลก็เหมือนวันนี้ท่านเรียนกับอาจารย์อะห์มัดคันทะเลเนี่ยใช่ไหมอ่านซูเราะห์อะไรนะอับบะกอเราะห์อายะไหนนะ28หรือเปล่าร้อยกว่าแต่ละอายะนั้นมีที่มานั่นก็คือการเรียนตัฟซีรว่าแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเราสอนในเรื่องของการตัฟซีรเนี่ยเราก็จะต้องย้อนกลับไปว่าบางอายะถูกลบล้างด้วยกับบางอายะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะเหมือนที่อานานำเรียนตะกี้เนี่ยว่า2โลกนะ2โลกแล้วนอกจากมีในอายะ28ของบากอเราะห์แล้วนะครับในกอฟิตในอายะที่11ก็พูดถึงย้ำอีกทีหนึ่งเป็นอันเดียวกันแสดงว่ายืนยันนะว่าตาย2เกิด2มีจริงแท้ใครปฏิเสธก็ถือว่าปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พูดง่ายๆจะอานาไม่ได้ว่านะแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เราจะปฏิเสธนั้นก็คือการใช้ชีวิตคราวนี้อย่างที่บอกว่าตะกี้เล่าแล้วนะอันนี้คือการใช้ชีวิตออกตะกี้ลืมไปเรื่องอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่ารุกลที่5ใช่ไหมตะกี้ค้างกันอยู่เราต้องดูว่าศักยภาพของเรานั้นต้องตั้งใจการวิงวอนตอบดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป่าประกาศของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในเนินเขาซอฟาให้ปฏิบัติรุกลที่5สำหรับผู้ที่มี2อย่างที่มี2อย่างในที่นี้ณขณะที่มีชีวิตอยู่แต่นางก็ไม่ได้ปิดกั้นนะถ้าว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เราไม่มีศักยภาพไปในรุกลที่5แต่ว่าลูกหลานอนาคตมีแล้วก็ไปทำก
กับคนที่ล่วงลับไปแล้วทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บนโลกแห่งนี้ขอดุอาแล้วด้วยสองอย่างสองเงื่อนไขนั้นไม่อยู่ท่านไม่ต้องไปจ้างอุปหัจจีหรอกได้บุญซอแต่ไม่ได้บังคับสำหรับท่านไม่ได้บังคับเพราะนั้นอนาเนี่ยเวลาไปปีๆหนึ่งเขาถ้าอนาไปทำฮัจญ์นะมีไม่ต่ำกว่า10จะอุปหัจจีสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเลยมีสมบัติแค่ไหนอยู่ยังไงอยู่ดีไหมโอเคใช่ไหมไอ้นั่นนี่นู่นส่วนใหญ่20ที่มาติดต่อเนี่ยรับได้แค่1ไม่ถึงรับได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมาสอบถาม20เนี่ยเข้าเงื่อนไขแค่5คนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนางก็บอกว่าไม่ต้องทำมีศักยภาพเดี๋ยวลูกหลานไปทำแล้วใครจะมาจ้างอนานะนางจะถามก่อนมีลูกไหมไอ้ลูกในอนาคตมีอนาคตมีศักยภาพไหมให้ลูกไปทำพ่อแม่มีเงินโดนปัจจัยสองเงื่อนไขไม่ได้ไปจ้างคนอื่นลูกนั้นไปแล้วเดี๋ยวหาขอดุอาอีกลูกไปอีกทีนึงทำของตัวเองทำของพ่อไปก่อนพ่อแม่มีเงินทิ้งไว้จะไปจ้างคนอื่นเลยมันจะถึงหรือเปล่าอันสัมภาษณ์นะคนที่มาฝากอะไอ้ฝากเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือความสำคัญความสำคัญเราทำอย่างเดียวก็คือ1ประการที่1กลิมาเนี่ยให้เยอะๆและตอนสุญูดสุดท้ายเนี่ยอาจจะนานๆหน่อยเนี่ยขอให้เรานั้นอยู่ในกลิมาเพราะการที่เราอยู่ในกลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าจะถูกจิรนัยใช้กรรมในโลกอาคิเราะห์ด้วยกับนรกแล้วยังไงเราก็กลับมาที่สวรรค์ถูกจิรนัยล้างใช้กรรมที่นรกแล้วก็กลับมาแต่ถ้าเราปฏิเสธเมื่อไหร่เราก็จะอยู่ในบ้านหลังนั้นชั่วกับชั่วกันอันนี้ใช้ศัพท์ทางภาษาไทยนะของเราไม่มีกันเพราะเราไม่มีเลเยอร์ของไม่มีเลเยอร์อะไรวะไม่มีระดับมีแค่ชื่อแต่เราไม่มีเลเยอร์ว่ากันที่1เป็นยังไงกันที่2เป็นยังไงไงไม่มีนะครับแต่ทำความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเรามาบอกว่าในโลกดุนยาแห่งนี้มีอยู่2ภาคตะกี้คุยเรื่องคนแล้วนะโลกดุนยานั้นมีอยู่2ภาคดุนยาน้อยกับดุนยาใหญ่ดุนยาน้อยอยู่ที่ไหนท่านก็เกิดมาแล้วนะโดนเป่าวิญญาณมาแล้วดุนยาน้อยคือที่ไหนนี่รู้เรื่องผู้หญิงรู้เรื่องผู้ชายรู้เรื่องเปล่าฮะดุนยาน้อยก็อยู่ในท้องครรภ์มารดาเราก็อยู่ในดุนยาแล้วแต่อยู่ในท้องอยู่ในท้องของผู้หญิงนะครับดุนยาใหญ่ก็คือร้องไห้ออกมาเพราะฉะนั้นจำดีๆนะคติดีๆนะไม่มีใครเกิดมาแล้วหัวเราะฉะนั้นกลับกันนะวันที่เราคลอดออกมานั้นเราร้องไห้คนอื่นน้ำตาไหลปลื้มปิติยินดีกับเราวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ขอให้เรานั้นปิติยินดีเพื่อไปหาอัลลอฮ์แล้วคนที่ปลื้มตอนเกิดนั้นให้ร้องไห้กับเราวันนั้นแหละเราคือคนสวรรค์แล้วแต่ถ้ากลับกันวัลลอฮ์ละอะลัมตัวใครตัวมันนับสี่นะครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยในโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ออกมาจากสิ่งมีชีวิตอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งที่มีชีวิตออกจากสิ่งที่มีชีวิตคือการคลอดและทรงให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตออกจากสิ่งที่มีชีวิตถูกอันนี้อธิบายให้ดีว่าสับสนว่าอันไหนน่าจะเป็นข้อความที่คุณตอนแรกก็ดีกว่าอะไรนะหมายความว่าอันไหนคุณจะพูดก่อนอะไรพูดก่อนเงื่อนไขอันนี้รู้เรื่องใช่ไหมล่ะอันนั้นแหละตอบประมาณนั้นประมาณนั้นไปใครมันออกมาทีเดียวเนี่ยเราก็สร้างไกลกับใคร
ถูกไม่มีใครมาก่อนเลยใครใครไม่ใช่ต้องเขาลองสร้างมาเป็นคู่แล้วถึงจะเหมาะกันถูกถ้าไม่มีคู่ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างสร้างมาเป็นคู่สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตเดี๋ยวอาจารย์ยังงงอยู่เลยนี่เดี๋ยวต้องถามคนสอนละโอเคจะสักกันแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าโลกเราแบ่งภาคการใช้ชีวิตของเราดุนยาเนี่ยเป็นภาคน้อยกับภาคใหญ่แล้วเนี่ยแต่เรากำลังจะบอกว่าอัลลัมบัตซักกับโลกอาคิรอโลกอาคิรอก็มีอาคิรอน้อยกับอาคิรอใหญ่เหมือนกันอาคิรอน้อยก็คืออัลลัมบัตซักอาคิรอใหญ่ต้องหลังกิยามะห์เพราะฉะนั้นก็คืออาคิเราะห์ใหญ่ก็คือการที่เรานั้นฟื้นกลับมาอีกหนหนึ่งแล้วเราจะตายอีกหนหนึ่งไหมไม่ตายแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรไม่ตายแล้วเพราะอะไรตอบแค่นั้นแหละไม่เกิดไม่ตายอีกแล้วตามอัลบากอเราะห์อายะที่28กับกอฟิรอายะที่11ที่ว่าตะกี้ว่าเกิด2ตาย2เท่านั้นและหลังจากนั้นก็ไปเก็บเกี่ยวในโลกอาคิเราะห์ไปเก็บเกี่ยวในโลกอาคิเราะห์ไม่มีการทํานาในโลกอาคิเราะห์อีกแล้วโลกดุนยาแห่งนี้เท่านั้นที่จะต้องทําเนื้อนาบุญต้องทำเนื้อนาบุญในโลกดุนยาแห่งนี้ขั้นต่ำของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้นั่นก็คือศาสนะบัญญัติทั้ง5ประการเป็นเงื่อนไขขั้นต้นของความเป็นมุสลิมและต้องผ่านการจีรนัยชีวิตด้วยกับการศรัทธาและการจีรนัยชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้นั่นก็คืออีมานและอิห์ซานจนประกอบรวมกันทั้งอีมานอิสลามแล้วก็อิห์ซานตาม3เสาหลักของหลักการศาสนาในระบบอิสลามสันติถึงจะเกิดขึ้นแล้วจะมีการนอบน้อมแบบซีโรราบด้วยกับความเข้าใจของมนุษย์ปุถุชนในฐานะอุมมะห์ประชาชาติของผู้ที่ถ่ายทอดจริยวัตรในแต่ละยุคในแต่ละสมัยจนสมบูรณ์แบบเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์ความเป็นอิสลามภายใต้กรอบทั้งสองที่เป็นมรดกจากท่านศาสดาแห่งเราจนเรานั้นกลับไปหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งตามที่เราอยู่ที่เรากำลังร่ำเรียนอยู่เพราะนั้นความแตกต่างระหว่างของโลกดุนยาและอาคิเราะห์ตะกี้โลกดุนยาจะหนักหน่อยนะเพราะว่าเราต้องทำแต่โลกอาคิเราะห์เนี่ยไม่ต้องทำแต่เป็นการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยมันเกิดจากการกระทำดุนยานั้นจะเกิดจากการกระทำแต่อาคิเราะห์นั้นจะเกิดจากความดีเพราะนั้นการทำปฏิบัติเราต้องทำก่อนแล้วความดีมันถึงจะเกิดแล้วเราต้องทำความเข้าใจในการเรียนรู้และรู้จักอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะพูดแล้วก่อนที่เราจะปฏิบัติสองอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำสองอย่างกับสี่เงื่อนไขที่บอกตะกี้เนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาในโลกหน้า
แต่การดูอาการขอพรของเราการตอบรับการมอบหมายเป็นปัจจัยอย่างที่ถูกกำหนดไว้นั้นเราก็จะได้ใช้ในโลกดุนยาแห่งนี้แต่ต้องทำความเข้าใจว่าโลกดุนยาแห่งนี้เป็นโลกที่มีความร้ายแรงและยากลำบากใครบอกว่าโลกดุนยานี้ไม่มีความยากลำบากคนคนนั้นกำลังหลงทางคนคนนั้นกำลังหลงทางในการใช้ชีวิตเกิดหลุมพรางอันใหญ่หลวงรีบเตาบัดตัวซะไม่ต้องไปบอกว่าใครแต่เราต้องคิดของเราเองถ้าบอกว่าความสุขสบายที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้ยังคงเพลิดเพลินและตกหลุมพรางแห่งความสวยงามของโลกดุนยาแห่งนี้ท่านได้เห็นประวัติศาสตร์ในการอิสเราะห์และก็มิรอญที่เห็นผู้หญิงสาวแก่มองหน้าแล้วผู้หญิงสาวมองหน้าแล้วผู้หญิงสาวแก่ยังแต่งตัวด้วยกับความงามก็ใกล้จะสิ้นสุดชีวิตแล้วแต่วันนี้เรากำลังบอกว่าสิ่งที่เราอยู่ในโลกนี้ความสวยงามมันกำลังเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นหลุมพรางที่เราจะพาเรานั้นหลงทางเพราะฉะนั้นถึงกำลังบอกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตของเราเยอะๆเพราะการที่เราจะเป็นคนสองโลกนั้นเนี่ยคือเราต้องบาลานซ์การใช้ชีวิตไม่ได้บอกว่าให้ทำการละหมาดจนลืมหน้าที่บนโลกดุนยาแห่งนี้ที่ท่านรับผิดชอบต้องอย่าลืมว่ามนุษย์คนหนึ่งอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรักษาปัจจัยที่พระองค์นั้นทรงมอบให้อย่าไม่ให้ความสำคัญในสิ่งที่พระองค์ส่งให้แล้วจนเรานั้นปิดตาของเราโดยไม่ได้รับรู้ในขณะเดียวกันการปิดตาของเรามันปิดตาเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวพระองค์นั้นทรงเห็นทรงรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจงอย่าใช้ชีวิตแบบไม่มีคนตรวจสอบเราจงใช้ชีวิตแบบการตรวจสอบตัวตนของเราเรื่อยๆคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าวิธีการที่เราจะตรวจสอบนั้นก็คือโลกของโลกอาคิเราะห์นั้นจะไม่มีการบังคับขู่เข็มให้ความอิสระตามความเพลิดเพลินในสิ่งที่ยังใจมนุษย์จะได้มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ในโลกหน้าไม่ได้ให้ในโลกนี้แต่ถ้าใครก็ตามที่มันยังคงสร้างสรรค์ให้สิ่งเหล่านั้นที่กำลังบรรจุอยู่ไว้ว่าอัลลอฮ์จะให้ในโลกหน้าแล้วพลวนตัวมันมาใช้ในโลกดุนยาแห่งนี้จงระวังไว้ให้ดีว่าณวันที่ท่านหลับตาไปแล้วเนี่ยมูกัสและนาเกสจะทำอย่างไรกับท่านเพราะท่านใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ด้วยความพร่องพร่องในที่นี้ก็คือไม่มีเหตุผลในการกระทำของตนในสิ่งที่พระองค์ให้ส่วนบอกว่าโลกดุนยาเป็นโลกที่ชั่วคราวอันนี้รู้เพราะการอ้างอิงเงื่อนเวลานั้นถูกกำหนดในสวรรค์เพราะการกำหนดของสวรรค์เงื่อนเวลาของสวรรค์มันยาวนานกว่าโลกดุนยาแห่งนี้ยิ่งนับวันอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่ามนุษย์นั้นอยู่ในโลกดุนยานั้นเป็นเพียงชั่วคราวจงสังกาชีวิตการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาแห่งนี้ว่า10ปีที่แล้วกับวันนี้เงื่อนเวลาการใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไหมแต่ถ้าเกิดเราคิดได้ว่าเวลามันเร็วขึ้นทุกคนบอกอ่ะแป๊บๆอ้าวอาซานอีกแล้วแป๊บๆก็อาซานอีกแล้วเนี่ยกำลังบอกว่าคือทุกอย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสอนเราว่าไอ้ดุนยาแห่งนี้มันแป๊บเดียวและถ้าคิดเป็นวันน่ะวันนึง360มาเนี่ยคนอายุ70เนี่ยอยู่ใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ย 25,000 กว่าวันเอง
แล้ววันนี้เนี่ยครึ่งชีวิตใช้ไปแล้วสัก 14,500 คิดเหลือว่าอีก 14,500 นั้นเนี่ยเราจะใช้มันหมดอันนี้คิดแค่70เพราะนั้นลองพยายามคิดเป็นวันเราอย่าพยายามคิดในนี้ถึงกำลังถามตั้งแต่เริ่มต้นว่าชีวิตของเราชีวิตของเราควรที่จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าณวินาทีถัดไปนั้นเราจะกลับไปหาพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่พระองค์ไม่ให้เรารู้คือเรื่องของอายันของเราที่กำลังจะไปหาพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เราไม่ทำอะไรแล้วในโลกดุนยาแห่งนี้เราจะไปหาเราทำนาอย่างเดียวเลยในโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ทำอย่างอื่นเลยเพราะนั้นเราก็จะต้องรักษาอันนี้ไว้นะครับแต่โลกดุนยามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอันนี้คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในอาคิเราะห์ไม่มีเพราะว่าไม่มีแบบนี้ไปแล้วนั่นคือการที่เรานั้นแก้ตัวได้ไม่มีโลกไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามายกเว้นโลกดุนยาแห่งนี้ว่าเราแก้ตัวได้จริงไหมหรือแก้ไม่ได้แก้ง่ายด้วยแก้ง่ายด้วยสุขซึ้งก็เพียงพอแล้วก็กลับไปหาพระองค์แล้วละทิ้งมันซะสิ่งที่ผ่านมาที่มันผิดนะไม่ใช่สิ่งที่ดีละทิ้งสิ่งที่ดีก็ยังคงต้องทำต่อทีนี้ในการจรณัยการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเราเรียนในโลกดุนยาแห่งนี้มีคำว่าอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแต่อิสลามนั้นสอนให้เราว่าเรานั้นจงให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้ดีเพราะอนาคตอัลลอฮ์เตรียมให้แต่อดีตกำลังสอนเราว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบไหนแต่สิ่งที่ผ่านมาเราเคยฉายภาพการใช้ชีวิตของเรา10ปีที่แล้ว10ปีแรกคนอายุ70 10ปีแรกเราทำอะไร10ปีที่2ทำอะไร10ปีที่3ทำอะไร10ปีที่4ทำอะไรเมื่อ10ปีที่4แล้วเนี่ยจงสังวรการใช้ชีวิตของเราและเตรียมความพร้อมกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นความสำคัญของอายุ40มีความสำคัญโดยเฉพาะวัยชะกันและหนุ่มสาววันที่ครบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้ใช้ชีวิตที่มากกว่าวัยที่40แล้วเนี่ยจงทำนาให้มันดีหว่านเมล็ดพืชให้มันได้หว่านเมล็ดพืชที่เท่าทวีคูณทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้ให้มีการใช้ชีวิตแบบความเป็นความเข้าใจของความเป็นมนุษย์ที่ยับยั้งฮาวาตัวเองให้ได้มนุษย์มีกิเลสคือฮาวานัฟซูใหญ่ที่สุดยิ่งกว่ามารร้ายชัยฏอนด้วยซ้ำไปเพราะฮาวานัฟซูความเป็นมนุษย์นั้นมากกว่าการล่อลวงที่เป็นภาระหน้าที่ที่ขอประวิงเวลากับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดความชั่วต้องมีสองอย่างคือหลอกล่อแก้ฮาวานับสูไม่ยับยั้งอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงก็หลงทางไม่งั้นเขาก็ไม่ได้เปิดปล่อยให้เราว่าช่วงของดวงตะวันขึ้นเวลามักริบแล้วเนี่ยไม่ต้องตอบบัตรอีกแล้วจงใช้ชีวิตวันนั้นถ้าใครใช้ชีวิตวันนั้นด้วยกับการลงโทษการอาสาบการโดนทรกับทรมานท่านเชื่อไว้เลยว่าหลับตาไปแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องไปจีรนัยใช้กรรมลบล้างถ้ายังคงมีกาลิมะห์อยู่แต่ยังไงก็กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วเพราะนั้นการใช้ชีวิตในแต่ละวันในวันนี้ให้จงรู้ไว้ว่าความแตกต่างของโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์นั้นก็คือว่า
เป็นโลกที่เราต้องทำหน้าที่เราต้องหว่านเมล็ดพืชเราต้องทำด้วยตัวตนของเราเราต้องสังวรด้วยความเข้าใจของเราในการใช้ชีวิตเราควรสังวรในการที่จะพิเคราะห์ไตรตรองในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่สะท้อนจิรนัยกิจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วท่านนั้นจะอยู่รอดเพราะว่าสองอย่างนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝากมรดกสองอย่างนี้ให้กับผู้หญิงที่นบีรักที่สุดนั่นก็คือท่านหญิงฟาติมะห์แต่ละฟัสสุดท้ายของท่านนบีที่ฝากลูกเขยของท่านฝากอะไรฝากถึง3ประโยคด้วยกันซอลาซอลาซอลาแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากมรดกไว้กับลูกอันเป็นที่รักบุตรสาวของท่านด้วยกับพ่อนั้นไม่มีมรดกอะไรให้ลูกพ่อนั้นมีคำพูดครับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เจ้านั้นใช้เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตในวันที่พ่อไม่อยู่และพ่อทิ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือจริยวัตรที่พ่อปฏิบัติในแต่ละวันในแต่ละหนในแต่ละครั้งที่ลูกเห็นเท่านั้นเองเพราะพ่อไม่มีสมบัติอะไรเราในฐานะอุมมะห์ประชาชาติเคยคิดจะฝากลูกแบบนี้ไหมอันนี้ฝากความสำคัญอยู่ทั้งลูกและก็ลูกเขยสำคัญอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นถึงกำลังบอกว่าเบิกประตูแห่งโลกอัลัมบัรซักคือการเบิกประตูของการละหมาดที่ถูกต้องทำอย่างอื่นไม่ดีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดท่านพร่องในเรื่องของการละหมาดไม่ดีไม่กอซอไม่ศึกษาไม่สงบจิตใจท่านถึงวันการเบิกประตูชีวิตหลังความตายของท่านจะมีปัญหาในการที่ท่านนั้นจะเบิกใช้ในโลกอาคิเราะห์อย่างมากๆแต่ถ้าท่านได้พ้นประตูของการอัสศอลาฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์ท่านนั้นสวรรค์ของพระองค์นั้นแล้วแต่ท่านจะเลือกประตูไหนที่จะเข้าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกกับเราว่าถ้าโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการทำนาในโลกดุนยาแห่งนี้เราอย่าได้หวังผลในโลกหน้าเลยท่านเอาคิดเรื่องจริยวัตรในการทำงานของท่านง่ายการแลกกับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้การทำงานแลกกับเงินเดือนก็ดีท่านคิดดูว่าถ้าท่านไม่ทำงานท่านจะได้เงินไหมถ้าท่านไม่ได้มรดกแล้วท่านจะได้เงินไหมไอ้เนี่ยมันก็คือวิถีที่กำลังจะบอกว่าวิถีอิสลามเนี่ยได้สอกแทรกการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้ทุกวี่วันเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นได้โปรดเข้าใจได้โปรดเข้าใจนั่นหมายความว่าเรานั้นก็จะอยู่ในการปีกล้อมของบรรดามาลาอิกะห์ด้วยการที่เรานั้นเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ตลอดเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกกับเราว่าการศึกษานั้นตั้งแต่อยู่ในเปลจนหลุมฝังศพเพราะการศึกษาอยู่แค่นั้นจริงๆเพราะหลังจากนั้นท่านคือการเก็บเกี่ยวเท่านั้นคนที่ใช้ประโยชน์ก็เอามาใช้ว่าการศึกษาตลอดชีวิตก็ถูกเหมือนกันและไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจพอเราไปบอกของเราจริงๆของเรามันเกิดขึ้นตั้งแต่1400กว่าปีไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะสุขที่สุดความสุขที่จะเกิดขึ้นที่เราจะมีที่สุดสุขนั้นเนี่ยจะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเกิดจากความสุขที่เป็นการกระทำด้วยความเข้าใจและรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความลำบากจะไม่ลำบากที่สุด
ถ้าเกิดว่าโคตรเง่าของเราไม่ได้รู้จักความสบายมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักเรื่องของความสบายมาก่อนความสุขนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะโลกดุนยาแห่งนี้โลกแห่งความยากลำบากในการใช้ชีวิตเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าโลกนั้นอยู่ในความทุกข์ยากลำบากในการใช้ชีวิตคนที่จะสุขสบายและใช้ความสุขนั้นก็คือคนที่ใช้วิถีอัตลักษณ์แห่งความเป็นอิสลามเท่านั้นที่จะพิสูจน์ทราบถ้าเป็นกาเฟรจะไม่เห็นแล้วกาเฟรจะเห็นเมื่อไหร่ตอนที่มันไปอยู่ในนรกชั่วกับชั่วกรรมใช้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นสภาพของความเป็นมนุษย์ในสองโลกนั้นก็คือว่าสบายสองโลกถ้าสบายสองโลกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากคนที่มีความร่ำรวยและเป็นมุมินคนใดก็ตามที่มีคุณสมบัติว่าเป็นทั้งมุมินด้วยและมีความร่ำรวยในโลกแห่งนี้ด้วยก็เท่ากับว่าเขาอยู่ทั้งสองโลกนั้นด้วยความสุขสบายแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าลำบากทั้งสองโลกนั้นก็คือได้แก่ผู้ที่ยากจนผู้ที่ขัดสนแต่ความยากลำบากของเขาจะมีสุขในโลกหน้าเพราะนั้นลำบากในโลกนี้แต่โลกหน้าเขามีความสบายแต่ถ้าเกิดลำบากโลกนี้สบายโลกหน้าก็คือผู้ที่ยากจนแต่เป็นมุมินนะครับก็คือลำบากในโลกนี้สบายในโลกหน้าก็คือผู้ที่ยากจนแล้วก็เป็นมุมินสบายโลกนี้ลำบากโลกหน้าผู้ที่ร่ำรวยในโลกนี้และเป็นผู้ที่เป็นกาเฟตในโลกหน้าวะลียานุบิลลาห์พะนี่มันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องรู้ให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าสบายโลกนี้ต้องลำบากชั่วคราวในโลกหน้าได้แก่มุมินอันนี้ก็เป็นแค่สารถะในการพูดแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรว่าความสบายโลกนี้เราจะต้องทำให้ความสบายทั้งสองโลกให้ได้พอสบายทั้งสองโลกเราก็จะเป็นคนที่ตอบสนองปัจจัยยังชีพอย่างถูกต้องการใช้ชีวิตในโลกหน้าอย่างมีสุขและเรานั้นก็จะคงอยู่ในความตักวาซึ่งเป็นเป้าหมายที่อยู่ในการใช้ชีวิตในการประกอบกิจของเราเพราะนั้นการที่เราบอกว่าถ้าเราย้อนชีวิตของการใช้ชีวิตของเราที่เราจะต้องศึกษาเราบอกว่าการศึกษาของเรามันเป็นแค่องค์ประกอบเป็นแค่องค์ประกอบเป็นทางผ่านที่เรานั้นจะต้องศึกษาองค์ประกอบของมันโดยหลักการนะครับก็คือว่าต้องศึกษาแล้วสิ่งนั้นเราต้องรู้จริงศึกษาแล้วสิ่งนั้นเราต้องยาเกณฑ์จริงเราต้องมั่นใจจริงศึกษาแล้วสิ่งนั้นเราต้องปฏิบัติด้วยความอิคลาสจริงเพราะบางอย่างที่เราศึกษานั้นต้องอาศัยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจของเราในการกระทำการซื่อสัตย์ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดความจริงใจและความรักความซื่อสัตย์จะเกิดความจริงใจและความรักและจะเกิดการที่เรานั้นดำเนินการตอบรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรามาแต่ถ้าตราใดที่เรายังใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิเสธสิ่งนี้สิ่งที่จะมันสะท้อนกับมันก็คือเหมือนทิศทางกลับกันของอ่านกุตบะฮ์เมื่อวานนั่นก็คือว่าคนที่ไม่เข้าใจในบริบทของการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้จะเห็นได้จากการที่เขานั้นจะพูดก่อนจะกระทำก่อนความรู้มาทีหลังไอเนี้ยมันจะเกิดความเดือดร้อนเกิดความฟิตนะเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและภัยบาละที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยวิธีของการดำเนินการแต่มันเกิดขึ้นจากวิธีของการใช้ชีวิตที่อยู่นอกกรอบอัลอิสลามแล้วมันจะถูกจีรนัยด้วยภัยบาละในแต่ละยุคในแต่ละสมัยให้เหลือผู้ที่ศรัทธาแล้วเราก็จะโดนทดสอบอีกรอบหนึ่งก็คือหลังจากที่ดวงตะวันขึ้นในเวลามักริบแล้วหลังจากวันนั้นไปเราก็จะได้โดนทดสอบหลากหลายอย่างจนถึงวันกิยามะห์ด้วยซ้ำไปวันนั้นประตูแห่งการเตาบัตมีอยู่สองที่ที่เตาบัตแล้วอัลลอฮ์ไม่ส่งตอบรับนั่นก็คือในระหว่างที่
วิญญาณของเราจะออกจากร่างแล้วก็อยู่ที่ฮัลกงเนี่ยอยู่ตรงนี้จะไม่ถูกตอบรับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเราแล้วเมื่อดวงตะวันขึ้นในเวลามักริบแล้วการตะบัดตัวของเรานั้นก็จะไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันวันนี้ทำยังไงก็ได้ให้มัจลิสแห่งนี้ได้อยู่กับการหอกอะไรนะโอบล้อมด้วยกับปีของมาลาอิกะในมัจลิสแห่งการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลามีที่ไหนในการที่จะเสี่ยมสอนไม่ได้บอกว่าให้ไปเรียนแล้วก็สั่งสอนนะมีที่ไหนให้เรานั้นได้ที่มีการเสี่ยมและสอนเราก็จงเอาสิ่งนั้นด้วยในการใช้สรถะการใช้ชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาอย่าแต่หนักอย่าแต่เบาและใจไม่สู้มันควรที่จะต้องใจสู้แม้นว่าสิ่งนั้นมันหนักหรือเบาไอ้เนี่ยมันน่าจะให้ข้อคิดที่อยากจะให้เรานั้นได้ศึกษาการศึกษาที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันงอกเงยเพราะการศึกษานั้นมันจะทำให้จีรนัยสติปัญญาการใช้ชีวิตของเราจะเกิดการคิดการไตร่ตรองแต่ถ้าเกิดไม่มีการศึกษาไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้ไม่มีการใช้กรอบในการใช้ชีวิตอิสลามนั้นมีกรอบในการดำเนินชีวิตอิสลามนั้นมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอิสลามนั้นเป็นทางที่ไม่มีทางลัดแต่เป็นทางที่มีความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นก็จงอย่าเป็นคนที่ชอบคดแล้วไม่ไปในเส้นทางที่เที่ยงตรงเพราะถ้าคดเมื่อไหร่แล้วท่านจะไม่เห็นเส้นตรงทุกอย่างในการจิรนัยชีวิตผ่านเส้นตรงจะผ่านซิรอตัลมุสตะกีมก็ไม่ได้คดเพราะฉะนั้นจงอย่าได้เป็นคนคดในโลกดุนยาแห่งนี้ขอให้คนเป็นคนตรงไปตรงมาและขอให้จงเป็นสรถะของมนุษย์ที่ยุคแรกๆนั่นก็คือการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเพิ่มพูนความรู้มันเป็นบ่อเกิดที่ให้เกิดจากการที่เรานั้นแยกแยะข้อเท็จและข้อจริงในการใช้ชีวิตและถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตด้วยกับความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเกิดการเพียงพล้ำน้อยที่สุดให้น้อยที่สุดเพราะไม่งั้นเราจะเกิดการที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายเพราะวันไหนที่เราไม่มีเป้าหมายทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างและถ้าเกิดวันไหนที่เรามีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันความไม่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ถูกการปรับแก้ไขสิ่งที่จะต่อกลับมานั่นก็คือความหายนะที่จะเกิดขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้ว่าเรียบไปละนี่คือเป็นประการที่เราจะต้องให้ความสำคัญในช่วงสุดท้ายนี้ขอให้เอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดใจให้พวกเรานั้นได้ใช้อัลกุรอานเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจิรนัยวิทยาปัญญาการไตร่ตรองด้วยการร่ำเรียนรู้ในกรอบของการกระทำที่ถูกต้องสั่งสอนในสิ่งที่เราไม่รู้ให้รู้กระจ่างแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วค่อยขยายวงกว้างในการที่จะสะท้อนการใช้ชีวิตแบบที่ยังประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยกันและมีความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เกิดขึ้นในมัจลิสการเรียนรู้มัสยิดเนมะตุลลอฮ์ในทุกๆอิริยาบถในการใช้ที่เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วก็นำผลลัพธ์ผลผลิตที่เกิดจากการหว่านในโลกปัจจุบันในโลกดุนยาแห่งนี้ไปเก็บเกี่ยวในโลกอาคิเราะห์ขอให้เรานั้นอยู่ในกลุ่มชนนี้ตลอดเวลาวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته